สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนิงรักชนกเนียมเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ How are you? สบายดีกันอยู่ใช่ไหมคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะและที่สำคัญใครยังไม่ได้ส่งการบ้านครั้งที่ผ่านมาบ้างเอ่ยรีบส่งให้ครบนะคะเด็กๆ จะได้ไม่มีงานค้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นพร้อมหรือยังคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆอาจจะต้องเตรียมกระดาษหรือสมุดเอาไว้จดด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะยังไม่ใช้หนังสือ English exercise ในการทำแบบฝึกหัดแต่เด็กๆจะต้องมีดินสอ,อยางลบหรือกระดาษหรือสมุด เอาไว้จดโนต้ตด้วยนะคะและอาจจะใช้หนังสือ English exercise ในการดูและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ body parts การเรียกชื่อส่วนประกอบต่างๆของร่างกายกันไปแล้วนะคะและเด็กๆก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชี้บอกตำแหน่งของอวัยวะด้วย สำหรับวันนี้ค่ะเราจะยังคงเป็นเรื่องของ body parts แต่จะเป็นลักษณะของประโยคคำถาม yes no question นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนสิว่าการใช้คำบอกตำแหน่งของอวัยวะที่เด็กๆได้เรียนไปนั้นยังจำกันได้ไหมเอ่ยการใช้คำเพื่อชี้บอกตำแหน่งของอวัยวะเราจะใช้คำคือคำว่า this กับ this คำว่า this แปลว่านี่ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดค่ะและต้องเป็นคำนามเอกพจน์ด้วยนะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า this คำว่า this แปลว่าเหล่านี้ค่ะชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดและเป็นคำนามพหูพจน์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อเราจำคำว่า this กับ t h e s ได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้สองคำนี้กับประโยคที่เป็นประโยค yes/no question เพื่อถามเกี่ยวกับอวัยวะค่ะลักษณะของประโยคคำถาม yes/no question นะคะใช้เมื่อถ้าเราต้องการถามว่าใช่อวัยวะหรือไม่หรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องการถามว่าใช่อวัยวะ ที่เรียกว่าอันนี้หรือคำนี้หรือไม่นะคะเราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะถ้าอาวัยวะที่เราถามน,านั้นอยู่ใกล้ตัวเราและเป็นเอกพจน์เราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า i s นะคะตามด้วยคำว่า this และตามด้วยคำว่า a หรือ a n นะคะเราจำได้ไม่เอ่ยเราจะใช้อะกับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เราจะใช้ and กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระค่ะหรือเราอาจจะใช้คำที่แสดงความเป็นเจ้าของคำว่า my ที่แปลว่าของฉันและคำว่า your ที่แปลว่าของคุณนั่นเองและตามด้วยอวัยวะที่เป็นนามเอก,กพจน์ที่เราต้องการถามนะคะ mm hmm. เมื่อเป็นประโยคคำถามก็ต้องใส่เครื่องหมาย question mark ค่ะ และอีกโครงสร้างหนึ่งถ้าอวัยวะที่เราถามน,านั้นเป็นนามพหูพจน์คือมากกว่าหนึ่งเราจะใช้คำว่า are ึ้นตน้นและตามด้วยคำว่า this นะคะตามด้วยคำว่า the เราจะไม่ใช้ a กับ an นะคะถ้าเป็นนามพหูพจน์ตามด้วยคำว่า my ของฉันหรือ your ของคุณก็ได้ นะคะและตามด้วยคำนามที่เป็นอวัยวะของร่างกายในรูปพหูพจน์และที่สำคัญค่ะเป็นประโยคคำถามต้องใส่เครื่องหมาย question mark ค่ะเมื่อเราได้ประโยคคำถามแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าลักษณะของการตอบจะเป็นอย่างไรชื่อของคำถามก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น yes no question เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้สองรูปแบบค่ะ ก็คือถ้าใช่เราจะตอบ yes แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no ค่ะเด็กๆคำว่า yes แล้วตามด้วยคำว่า it ซึ่งคำว่า it นั้นใช้แทนอวัยวะเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นนามเอก,กพจน์ตามด้วย verb to be คือ is e ค่ะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย is e คำตอบก็ต้องเป็น is e นะคะแต่ถ้าอวัยวะส่วนนั้นเป็นนามพะหูพจน์ เราจะใช้แทนด้วยคำว่า d a ค่ะคำว่า d a สามารถแทนคำนามที่เป็นพหูพจน์และตามด้วย verb to be คือคำว่า are นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของคำตอบที่เป็น no เราจะยังคงใช้คำว่า it เหมือนเดิมค่ะแต่ verb to be เราจะเปลี่ยนเป็นปฏิเสธคือคำว่า isn't e ซึ่งมาจากคำว่า is not นั่นเอง และคำว่า they ตามด้วยคำว่า are not หรือ aren't นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะเด็กๆเ,เรามักจะใช้ตัวย่อมากกว่ารูปเต็มนะคะครูหนิงขอย้ำเด็กๆอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกถามตอบกันค่ะการตอบประโยคคำถามแบบนี้ต้องตอบด้วยคำว่า yes หรือ no นะคะ และเราใช้คำสรรพ,พนามคือคำว่า it และ they แทนประธานในการตอบเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะถ้าเป็นลักษณะของประโยคปฏิเสธเราจะใช้รูปย่อค่ะ is not เป็น isn't are not เป็น aren't ไม่นิยมใช้รูปเต็มนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองไปฝึกถามตอบกันนะคะ เอาละค่ะเด็กๆเรามาฝึกถามตอบกันนะคะเด็กๆลองดูที่รูปภาพนี้ค่ะคุณครูหนิงชี้ไปที่นิ้ว1น,นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า is this is this your finger is this your finger แปลว่านี่คือนิ้วมือของคุณใช่ไหมนะคะถ้าใช่เราจะตอบว่า yes แล้วใช้คำว่า it แทนคำว่า your finger คำตอบที่ได้คือ yes it is นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะหลัง yes หรือ no จะต้องใส่เครื่องหมายคอมมาก,ก่อนค่ะและเมื่อจบประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะ และประโยคคำถามคุณครูหนิงถามว่า Are these the shoulders? Are these the shoulders? เหล่านี้คือไหล่สองข้างใช่ไหมคำว่า shoulder เติม erm s นะคะส่วนนี้เราเรียกว่า shoulder Are these the shoulders? ใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูจากรูปภาพแล้วใช่ไหล่ไม่เอย่ยไม่ใช่นั่นเองนะคะเพราะนั้นไม่ใช่เราจะตอบว่า no และคำว่า the shoulder s เป็นพหูพจน์เราจึงใช้สรรพนามคำว่า they t h e y แทนค่ะข้อนี้เราจะได้ว่า no they t h e y art e n ไม่ใช่เหล่านี้ไม่ใช่ไหลสองข้างนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆลองดูที่รูปภาพสิคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไปที่อะไรคะชี้ไปที่ตาทั้งสองข้างเลยค่ะ แต่ประโยคคำถามที่คุณครูหนิงถามคุณครูหนิงถามว่า are these my ears are these my ears เหล่านี้คือหูใช่ไหมเหล่านี้คือหูของฉันใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ no they aren't เอคำว่า they เนี่ยใช้แทนอะไรในประโยคคำถามคะเด็กๆ ใช้แทนคำว่า my ears นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น no they aren't คือไม่ใช่เหล่านี้ไม่ใช่หูของฉันนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆในรูปภาพคือภาพอะไรคะ mouth ปากนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูประโยคคำถามนี้ค่ะคุณครูหนิงถามว่า is this your mouth is this your mouth นี่คือปากของคุณใช่ไหมและรูปภาพเป็นรูปปากเพราะฉะนั้นคำตอบที่ตรงกับรูปภาพคือคำว่า yes แล้วคำว่า your mouth เราใช้คำว่า it แทนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ yes it is นะคะอย่าลืมนะใส่คอมมาหลังคำว่า yes no และจุดฟูลสต็อปด้วยค่ะ ดูตัวอย่างนี้ค่ะเด็กๆลองดูที่ลูกศรสีฟ้าสิคะคุณครูหนิงชี้ไปที่อะไรเอ่ยอืมชี้ไปที่เท้านั่นเองค่ะคุณครูหนิงถามว่า is this your foot is this your foot แปลว่าอะไรนะจำได้ไหมคะนี่คือเท้าของคุณใช่ไหมนะคะและคำตอบที่ตรงกับรูปภาพก็คือ yes it is นั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆดูที่ลูกศรสีฟ้าเช่นเดิมนะคะลองกางนิ้วออกมาสิลูกอตอนนี้คุณครูหนิงจะถามเกี่ยวกับอวัยวะส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ fingers นะคะคุณครูหนิงถามว่า are these the fingers are these the fingers เหล่านี้คือนิ้วมือใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ ใช่เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า yes they are yes they are คำว่า they ใช้แทนคำว่าอะไรคะเด็กๆตอบเลยค่ะใช้แทนคำว่า the fingers นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปค่ะลักษณะของประโยคคำถามอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะลองดูที่ลูกศรสีเขียวค่ะ ครูหนิงชี้บริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะคืออะไรลูกอาร์มนั่นเองนะคะคำถามนี้คุณครูหนิงถามว่า is this an arm is this an arm สังเกตไหมคะคำว่า ARM ขึ้นต้นด้วยสระคือตัว A คุณครูหนิงใช้คำว่า a n นนะคะ is this an arm จากรูปภาพแล้วใช่แขนไหมคะ ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะ yes it is ถูกต้องค่ะเก่งมากเราใช้ it แทนอวัยวะที่เราถามถึงที่เป็นเอกพจน์จำได้ใช่ไหมคะเอาละคะ่ะเด็กๆมาถึงแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องฝึกในการตอบคำถาม yes no question เกี่ยวกับอวัยวะส่วนประกอบของร่างกายกันแล้วนะคะ สำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้พิมพ์ใบกิจกรรมออกมาเด็กๆจดไว้ในกระดาษหรือสมุดก่อนได้นะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่พิมพ์ใบกิจกรรมออกมาให้แล้วเด็กๆค่อยไปเขียนลงนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูหนิงมีทั้งหมดด้วยกัน10ข้อค่ะใบกิจกรรมนี้เราจะทำพร้อมๆกัน5ข้อนะคะและอีก 5ข้อเด็กๆจะได้ทำเป็นการบ้านค่ะตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้เตรียมดินสอยางลบไปเตรียมให้พร้อมนะคะถ้าใครยังไม่มีใบกิจกรรมเตรียมกระดาษหรือสมุดมาจดด้วยค่ะเอาละค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะคำสั่งนะคะเด็กๆให้เด็กๆตอบคำถามที่เป็นลักษณะ yes no question เกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายจากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะข้อที่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไปที่อวัยวะส่วนนี้ค่ะอะไรคะเด็กๆคอนั่นเองนะคะและประโยคคำถามถามว่าอย่างไรเด็กๆอ่านไปพร้อมกันกับคุณครูหนิงตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ is this a neck Is this a neck? ใช่คอไหมคะ Is this a neck? นี่คือคอใช่ไหมลกูกอ่าใช่เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรคะ Yes. เอแล้วเราใช้อะไรแทนคอนะใช้ it นั่นเองคะ่ะคำตอบข้อนี้คือ Yes, it is. อย่าลืมนะคะคำว่า yes ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะหลังคำว่า yes ใส่คอมม่าจบประโยคใส่ full stop ค่ะเขียนเลยค่ะเด็กๆทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะข้อที่1เราไปต่อข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2เด็กๆดูตามรูปภาพที่คุณครูหนิงกำหนดให้เลยค่ะและดูลูกศรด้วยนะคะลูกศรคุณครูหนิงชี้ไปที่นิ้วเท้าค่ะเด็กๆ จากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are these your toes เหล่านี้คือนิ้วเท้าของคุณใช่ไหมจากรูปภาพเราตอบว่าอย่างไรคะลูกตอบว่า yes นั่นเองค่ะเอนิ้วเท้าหลายหลายนิ้วใช้คำว่าอะไรนะใช้ they ถูกต้องค่ะ yes they are คำว่า yes ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ หลังเยสใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะจบประโยคใส่ฟูลสต็อปค่ะเขียนเลยค่ะผ่านไป2ข้อแล้วนะคะเด็กๆถ้าใครเขียนไม่ทันเด็กๆย้อนกลับไปดูในคลิปแล้วสต็อปข้อที่เขียนไม่ทันไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูคลิปวิดีโอต่อค่ะไปต่อกันเลยนะคะข้อที่3ค่ะเด็กๆเราเอามือจับบริเวณนี้สิลูก อาจากประโยคคำถามถามว่า is this a head is this ahead a head เอนี่คือศรีรษะใช่ไหมนะคุณคุณิงจับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากรูปภาพตอบว่าอย่างไรคะ yes นะคะศรีรษะเราใช้คำว่า it แทนนะคะ yes it is นั่นเองค่ะเขียนคำตอบเลยค่ะ มาถึงข้อที่4กันแล้วนะคะเด็กๆข้อที่4ดูจากรูปภาพสิคะเด็กๆสังเกตไหมคุณครูหนิงทำลูกศรชี้ไปที่บริเวณนี้นะคะซึ่งเด็กสองคนนี้ใช้ข้อศอกกันคนละข้างเอามาชนกันค่ะนะคะคุณครูคหนิงถามจากรูปภาพว่า are these the elbows are these the elbows Elbows ขึ้นต้นด้วยตัว E ค่ะคุณครูหนิงจึงอ่านคำนี้ว่าดินะคะ A ใช่ข้อสอกไหมคะสองข้างนี้ตามลูกศรค่ะใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า yes they are ทำไมถึงใช้ d y งงไหมเอย่ยอ่าเพราะมีสองข้างนั่นเองค่ะ มาถึงข้อ5แล้วค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เด็กๆสังเกตที่ลูกศรสีเขียวสังเกตที่วงกลมสีแดงที่คุณครูหนิงวงไว้ให้นะคะจากรูปภาพสิ่งที่คุณครูหนิงวงกลมสีแดงไว้ให้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆอ่าเรียกว่านีที่แปลว่าเข่านั่นเองค่ะ คุณครูหนิงวงกลมสีแดงสองข้างหมายถึงเข่าทั้งสองข้างเลยนะคะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are these your legs are these your legs เอวงกลมสองอันเนี้ยใช่ขาของคุณไหมคะดูที่วงกลมนะลูกใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเมื่อสักครูน่นี้คุณครูหนิงบอกว่าคือเข่านั่นเอง เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือ no ค่ะ no they aren't they ใช้แทนเข่าทั้งสองข้างเลยนะคะ no they aren't เอาละค่ะเด็กๆเ,เราได้ครบ5ข้อแล้วนะคะเป็นอย่างไรคะ1-5เราทําพร้อมๆกันไปแล้วอย่างที่คุณครูหนิงได้บอกไว้นะคะ ถ้าเด็กๆเขียนไม่ทันสต็อแต่ละข้อไว้ก่อนแล้วเขียนคําตอบให้ทันเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ดูคลิปวิดีโอต่อให้จบเลยนะคะและเมื่อเด็กๆทำครบข้อ1ถึงข้อ5แล้วในใบกิจกรรมยังมีข้อ6ถึงข้อ10ค่ะนั่นคือการบ้านของเด็กๆนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดอีก5ข้อนะคะคือข้อ6ถึงข้อ10แต่อย่าลืมนะคะ เวลาส่งครูหนิงเด็กๆจะต้องเขียนข้อ1ถึงข้อ5มาด้วยไม่ใช่ส่งเฉพาะข้อ6ถึงข้อ10นะคะส่งตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เลยค่ะทำเสร็จแล้วส่งมาในแพลตฟอร์มรหัส241ภายในวันที่28มกราคมนะคะคุณครูหนิงรอตรวจงานของเด็กๆอยู่และคุณครูหนิงเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้แน่นอนค่ะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้คุณครูหนิงคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอน,อนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่เชื้อไวรัสแล้วนะคะเด็กๆยังมีฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นอีกด้วยนะคะถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆสวมหน้ากากให้แน่นหนานะคะล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆค่ะ เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณหญิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ